นับสนุนโดยเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524446หลังจากฮอตแตกแตนจากซิงเกิลคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยล่าสุดได้ข่าวว่าการทัศนะเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่สายมูอีกแล้วค่ะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะซิงเกิลเดี่ยวตอนนี้กำลังทำเพลงมนต์พระกาศครับมนต์พระกาศเป็นคาถาอีกหนึ่งคาถาของหลวงพ่อกวยครับคือคาถาเนี่ยเป็นคาถาที่ท่านจะใช้ในการปลุกเสกเวลาท่านปลุกเสกของท่านแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะใส่คาถามนต์พระกาศตรงนี้ลงไปด้วยซึ่งความหมายของมนต์พระกาศเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยแล้วโดนใครที่มาคิดร้ายทำไม่ดีเนี่ยวัตถุมงคลสิ่งนั้นเนี่ยจะย้อนตีกลับคืนผู้ที่คิดไม่ดีกับคนที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อน่าจะสักเกือบกลางปีครับตอนนี้กำลังเร่งทำตัวเพลงอยู่กำลังเร่งทำดนตรีอยู่กำลังไปเร่งอาจารย์ก็ทำเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะแต่ว่าพยายามจะให้ออกไม่เกินกลางปีนี้ครับก็ผมมองว่ามันเป็นอีกการสื่อสารอีกทางนึงครับทำให้คนได้เข้ามารู้จักคาถาหรือมารู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นกลับมาเข้าวัดมากขึ้นผมมองว่าสิ่งตรงนี้ผมไม่อยากจะเรียกว่าเกาะพระเลยเพราะผมนำมาเพื่อประโยชน์ต่อๆไปนะครับเมื่อทำเพลงมีสู่สายตาประชาชนเมื่อคนเข้ามาฟังปุ๊บคนก็หลั่งไหลกันไปเข้าวัดผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่จะหันไปพึ่งสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมาเนี่ยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube การทัศนะ Channel นะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ครับการทัศนะใครที่อยากติดตามว่าการทัศนะมีงานที่ไหนนะครับเดือนนี้ไปที่ไหนบ้างวันนี้ไปที่ไหนบ้างสามารถติดตามที่ Fanpage ครับไปค่ะพิมพ์ค้นหาคำว่าการทัศนะ Fanpage แล้วกดไลค์กดติดตามได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่ Fanpage ข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย